น้องฟิวจะพาแม่เดือนวนรอบหมู่บ้านแต่พวกถามไม่ได้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะรออยู่ตรงนี้นะจ้าโอเคไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่เดือนหน้าตาไม่ค่อยพอใจเลยอ่ะเป็นไรอ่ะไม่พอใจไม่พอใจครับผมคลิปก่อนหน้านี้นะพ่อถามสอนน้องฟิวหัดขับมอไซค์นะครับซูมเมอร์เองน้องฟิวก็พอจะขับได้แล้วนะแม่แต่ว่ายังไม่ถึงกับเก่งมากนะครับก็พอได้วันนี้นะครับพ่อถามก็เลยโอเคเดี๋ยววันนี้พาไปฝึกใหม่อีกรอบนึงรอบนี้จะฝึกการเบรกเขาก่อนแม่เบรกก็คือเดี๋ยวจะหาอะไรมาตั้งไว้แล้วให้น้องฟิวอย่าเหยียบมาถึงให้เบรกพอดีหยุดตรงนั้นเลยเข้าใจป่ะเอาแม่พอดีเดี๋ยวจะได้ไม่ชนแม่ตลกละใจร้ายมากเลยแม่อยู่ข้างล่างเบรกพอดีเด็กแล้วน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยใครที่ขับรถไปแล้วหรือยังไม่เป็นคอมเมนต์บอกกันได้นะครับขับรถไม่เป็นไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับจริงๆแล้วน้องฟิวเนี่ยยังไม่ถึงวัยที่จะต้องขับรถได้ซ้ำไปนะครับจริงๆแล้วต่างจังหวัดเนี่ยรุ่นๆเนี้ยแม่ขับซิ่งกันหมดแล้วป .4 ป .5 อย่างเงี้ยจริงนะไปกำแพงเพชรขับกันบู๊แต่แม่อายุ14-15นะแม่ถึงจะขับเป็นเหรอครับแต่จริงๆอ่ะน้องฟิลถึงจะขับเป็นอ่ะพ่อไม่ได้ให้ออกข้างนอกนะครับแค่ฝึกไว้เฉยๆนะครับก็เหมือนพี่ฟิล์มไงปีก่อนโน้นพ่อเขาสอนให้ขับรถจนทุกวันนี้ขับรถได้แล้วออกไปซื้อของใช้ได้แล้วนะครับก็ต้องดูกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์มันก็อันตรายเหมือนกันนะครับใช่แล้วก็วันนี้จะมาสอนน้องฟิลเรื่องการเบรกจริงๆเขายังเบรกไม่ค่อยเก่งอ่ะแม่นะครับเราจะสอนว่าเอ้ยควรเบรกก่อนถึงไม่ใช่มาถึงแล้วค่อยเบรกนะครับโอเคงั้นวันนี้เตรียมตัวใส่หมวกให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยใบนี้แหละกลมๆเหมือนหนูเลยยังกระดอกเห็ดเลยเนี่ยเห็ดป๊อกป๊อกป๊อกอ่ะฟุ้ยสาเวสป้าเดี๋ยวให้ขับซูเปอร์เอ็กซ์นะไม่ให้ขับเวสป้าโอ้อะไรแม่เป็นไรห่วงห่วงอะไรหูเมื่อกี้หูพับปั๊บหูพับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ห่วงอะไรห่วงแม่ป้าจะห่วงทำไมให้ลูกขับนี่ลูกนะเดี๋ยวลงนะดึงลงเลยฟิวโอเคได้แล้วน้องฟิวเลือกเลยครับจะเอาคันไหนครับเอาคันไหนได้ไหมคะคันไหนคันนั้นอะ X-Max โอ้โหน้ำหนักมันเยอะกว่าหนูหลายเท่าตัวนะลูกไม่ไหวหรอกเอาข้างหน้าแล้วกันตรงนี้แล้วกันคันนี้หรอใช่เอาคันใส่หมวกอย่างนี้แล้วต้องเอาเวทป้ายแล้วแหละอุ้ยล้างไม่ดีแล้วแม่ใส่หมวกอย่างนี้ต้องเพราะว่าอย่าเลยไม่ได้กันเอาซูเมอร์ออกมาเลยครับเวทป้าไม่ไหวแล้วค่ะน้องฟิวขาหนูไม่ถึงค่ะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับพ่อถาจะสอนน้องฟิวนะครับให้เบรกนะครับก็คือการขับขี่รถเนี่ยถ้าหนูเบรกไม่เป็นเนี่ยมันอันตรายมากเข้าใจว่าสมมุติว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบกีดขวางหนูนี่คือกลวยอันนี้นะครับแล้วแบบไม่ได้ค่ะน้องฟิวน้องฟิวต้องเบรกตั้งแต่เส้นนะลูกเห็นเส้นตรงนี้ป่ะระยะประมาณสัก10เมตรหนูต้องเบรกมาแล้วเมตรหนูต้องเบรกมาก่อนแล้วชะลอมาเบาๆแล้วมาหยุดตรงนี้ไม่ใช่แบบหนูขับมาวืดแล้วมาเบรกปักตรงนี้คือเขาก็กลัวชนแน่นอนนะครับมันอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นการเบรกพ่อบอกก่อนนะหนูจะกำอย่างนี้ไม่ได้นะลูกหนูจะกำปึ๊บไม่ได้หนูค่อยๆแตะเบาๆใช่ทั้งซ้ายและขวาข้างซ้ายเบรกอะไรข้างซ้ายเบรกหลังข้างขวาเบรกหน้าโอเคไปกลับรถมาหนูจำไว้นะหนูวิ่งมาแล้วหนูเบรกชะลอเบาๆนะครับขาตั้งเราขึ้นยังแล้วกลับรถก่อนแล้วไม่ได้ขับนานรู้สึกเสียวๆมาวันนี้สอนน้องฟิวนะครับหัดเบรกนะครับอ้าว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 ขาสั้นอีกช้าๆนะลูกขับมาเลยแล้วบิดมาขับมาเลยบึ๊ดมาเลยบึ๊ดเบรกเบาๆเบรกช้าๆ yep. เก่งมากประมาณนี้นะครับโอเคน้องฟิวไปหัดขับมาแล้วก็หัดเบรกนะครับต่อปังเหมือนเดิมค่ะขับเข้าไปในซอยบ้านเราไปกลับรถแล้วเลี้ยวออกมาแล้วมาเบรกนะคะเบรกเนี่ยสำคัญนะครับขับรถนะครับถ้าเบรกลึกเนี่ยอาจจะคว่ำได้นะครับถ้ามาเร็วๆลูกอย่าบิดเร็วค่ะไปช้าๆลูกนี่ครับตอนนี้สอนให้น้องฟิวหัดขับรถอยู่นะครับเลี้ยวมาค่ะมาเลยมองไกลๆอย่ามองใกล้
มาเลยครับเบรกนั่นแหละนี่ก็ยังถือว่าเบรกลึกอยู่นะเย็บไปไม่กินใช่มันก็แบบแนวตรงหนูไปกลับรถต้องซอย6มาเลยลูกใช่หนูว่าตรงนั้นมองรถด้วยนะมองรถขวามือด้วยนะมีรถมาหรือเปล่ามองดีๆนะลูกไปเลยแม่พ่อว่าฟิวเนี่ยที่ขับง่ายเพราะเขามีพื้นฐานเคยขับสกูตเตอร์มาก่อนใช่เนาะแต่แค่ที่เขาเกรงๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่ารถมันหนักใครอยากเห็นแม่ขับเบบป้ามากไม่ มาแล้วน้องฟิวนี่พาหนูว่าบิดมาเร็วกว่านี้อีกเบรกค่อยๆเบรกมาระวังชนเบรกกูเกือบเลยนะครับรู้สึกจำไว้นะจำไว้ด้วยเวลาขับรถอ่ะจำไว้ว่าเราควรเบรกประมาณไหนเมื่อกี้อ่ะหนูต้องเบรกมาก่อนเส้นแล้วนะนิดนึงไม่ใช่มาถึงเส้นแล้วเบรกรถมันไหลเห็นไหมนี่คือสิ่งที่อันตรายสมมติตรงเนี้ยรถจอดอยู่แล้วหนูเบรกไม่ทันคือชนเลยนะใช่กลับรถมาระวังรถด้วยข้างหลังมีรถมานะครับมาเดี๋ยวมาตามดูกันบิดมาเลยอีกเตรียมตัวเบรกดีมากได้ไหมเริ่มได้ยังไปกลับรถมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับใช่ตอนหนูรู้สึกว่าตอนหนูเลี้ยวหนึ่งเริ่มเลี้ยวนุ่มขึ้นแล้วนุ่มขึ้นแล้วเหรอไปขับรถไม่ได้ยากนะครับต้องเคารพกฎจราจรด้วยนะครับเรื่องเนี้ยมาเลยครับน้องฟิลบิดมาเลยบื้ดมาเลยบื้ดมาค่อยเบรกอื้อชิวเกือบชนอีกนิดเดียวเองไปต่อเอาใหม่นะครับหนูต้องให้ดูก่อนนะหนูต้องจำหนูลงมาเดี๋ยวให้แม่ขับให้ดูนะครับดับเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวรถพุ่งนะครับมาแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวแม่เดือนลองขับให้ดูก่อนนะครับว่าขับมาแล้วเบรกประมาณไหนนี่น้องฟิวมายืนตรงนี้ค่ะถึงจะดูเข้าใจมายืนนี่แล้วเดี๋ยวค่อยดูแม่ให้ดีนะครับค่ะมาแม่เดือนมาเลยนี่ไม่เดินขับมาแล้วเบรกเราต้องชะลอเบรกแต่แรกๆเข้าใจป่ะตั้งแต่ไกลเลยใช่ไหมใช่แบบแตะๆนิดๆไม่ให้มันไหลไปเยอะสตาร์ทกับรถครับกับรถมองซ้ายมองขวาด้วยเวลาขับรถลูกมองด้วยนะเวลากลับรถป้ายกลับรถมาเลยได้ขับมาเลยบิดมาอีกบิดมาเลยเบรกมาเบรกได้แล้วถือว่าดีขึ้นนะครับค่ะเป็นไงหัดเบรกเริ่มได้แล้วถ้าสมมติน้องฟิวทำได้ก็แปลว่าน้องฟิวสามารถขี่เวสป้าได้นะคะไม่ได้เกี่ยวเลย แม่ต้องไว้ใจหนูสิแม่ห่วงเวสป้านี่นะก็นิดนึง นิดนึงก็ขาตัวไม่ถึง คือเวสป้ามันสูงไปอีกรอบหนึ่งนะครับมองด้วยมีรถหรือเปล่าเวลาเลี้ยวกับรถอะลูกมาบิดให้เร็วกว่านี้อีกโอเคก็ถือว่าได้นะแม่ได้แล้วก็ขับมาแม่กล้ามากไม่ได้แม่อันตรายไปให้แม่ซ้อนหลังให้แม่วิ่งตามแม่ซ้อนหลังได้ไหมได้แม่ขาไม่ถึงอีกอะเฮ้ยจะพาแม่ล้มหรือเปล่าเดี๋ยววนมาเดี๋ยวแม่บอกเด็กรอบนี้ครับน้องฟิวจะพาแม่เดือนวนรอบหมู่บ้านแต่พ่อถามไม่ได้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะรออยู่ตรงนี้นะจ้าโอเคไปค่อยๆไปนะลูกจ้าแล้วเดี๋ยวแม่กลับมาบอกให้นะว่าเป็นไงไปแล้วนะครับน้องฟิวกำลังพาแม่เดือนนะครับวนรอบหมู่บ้านนะครับหนึ่งรอบนะครับมาแล้วนะครับน้องฟิวบอกว่าไม่รีบนะครับมาเรื่อยๆนะครับก็ให้ขับพาแม่เดือนมาแล้วนะครับเฮ้ยก็ขับได้นี่นะมาแล้วเบรก
เบ้แม่เป็นไงบ้างน้องฟิลหัดขับรถครั้งแรกคือแม่จะสอนน้องฟิลแบบว่าถ้าถึงตรงสี่แยกก็ให้ชะลอก่อนมองซ้ายมองขวามีรถไหมถ้าไม่มีรถเราก็เลี้ยวเจอสามแยกเมื่อกี้ก็ต้องชะลอก่อนใช่ไหมน้องฟิลใช่ค่ะใช่ถือว่าขับได้ไหมแม่ขับได้โอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะติดโกโปรนะครับแล้วเดี๋ยวขับตามน้องฟิลไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่าน้องฟิลซ้อนไม่เดือนเนี่ยจะขับได้คล่องขนาดไหนนะครับคล่องมากคล่องกว่าอันนี้อีกพ่อแน่นอนเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับแม่เดือนซ้อนน้องฟิลด้วยนะครับไปแม่ขึ้นเดี๋ยววนรอบหมู่บ้านนะครับทำเบรกสตาร์ทรถซ้อนไหมครับซ้อนไปกันได้ไหมแม่ทำไมต้องกัดปากอ่ะเองจอดก่อนมองรถก่อนซ้ายขวานะครับไม่มีรถไปได้ก็ขับได้อยู่นะใช่แล้วก็ถือว่าดีเลยนะแม่ในระดับหนึ่งนะครับเกรงไหมเต็ม10ให้เท่าไหร่ฮะเอาไปสัก4พอ ไหนบอกได้ในระดับหนึ่งก็ระดับหนึ่งไงก็ยังออกข้างนอกไม่ได้ใช่ยังไม่คล่องแต่ถามว่าการทรงตัวการจอดการเบรกถือว่าโอเคแล้วนะครับมาเดี๋ยวรอบนี้ไปกับพ่อนะครับกลับไปทางเซลมองขวาลูกไม่มีรถค่อยๆออกไปขวานะน้องเฟลครับวันนี้สำหรับการมาฝึกขับรถและฝึกเบรกนะครับก่อนถึงสิ่งกีดขวางเนี่ยรู้สึกไงบ้างสนุกดีค่ะง่ายฝึกแบบเดียวก็ได้แล้วได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วการกำเบรกเนี่ยเขาส่งผลกันนะถ้าหนูกำปุ๊บมันก็จะหงายเลยไม่หงายค่ะล้อมันจะพับแล้วหนูจะทรงตัวไม่ทันแล้วหนูก็จะคว่ำนะครับอาจเจ็บตัวได้เพราะฉะนั้นการกำเบรกเวลาเลี้ยงค่อยๆกดไงคะเบาๆใช่ครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับค่อยๆกดเบาๆถ้าหนูกดปึ๊บรถจะเบรกปึ๊กเลยเพราะฉะนั้นทำให้หนูล้มได้นะครับมันจะแบบมันจะปึ๊กไปเลยมันจะใช่ครับแม่แล้ววันนี้น้องฟิลพาแม่ซ้อนรู้สึกไงก็ไว้ใจได้แล้วนะในระดับนึงแต่ไม่ได้แข็งมากเพราะว่ายังขับสั่นๆอยู่เบรกก็ยังไม่นิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปนะครับพ่อถ่ายจะมาสอนน้องฟิลขับรถอีกนะครับน้องๆก็ตามดูด้วยละกันใครที่ขับรถเป็นแล้วเม้นบอกไว้ด้วยใครที่ยังขับไม่เป็นไม่ใช่เรื่องน่าอายนะเม้นบอกพวกเราด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย